สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอพาเพื่อนๆออกมาข้างนอกนะคะดูดอกไม้กันอันนี้เป็นโรงเรียนของหลานนะคะใกล้ๆบ้านนั่นแหละแต่พอดีเอจะไปสอบนะคะเอจะไปสอบไม่ใช่ไปสอบไปทําไปเรียนไปหัดทําข้อสอบที่โรงเรียนก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันระหว่างไประหว่างไปห้องสอบนี้น่าจะเป็นกุหลาบป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นสวนโรงเรียนเขานะคะเนี่ยสวนโรงเรียนนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าหน้าร้อนเขาจะมีดอกไม้แบบนี้แล้วค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอก็จะถ่ายเสร็จถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็จะไปเข้าห้องสอบนะฮะเพราะพี่เอเวียนหัวจังเลยพอเข้าห้องสอบเสร็จก็จะออกไปถ่ายนอกเมืองนอกหมู่บ้านให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะหน้าร้อนแล้วก็จะประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขับไปทางนู้นนะคะโรงเรียนมันอยู่ตรงนู้นโรงเรียนมันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวพักสักครู่นะเอ๊ะพาเพื่อนๆเดินมาดูดอกไม้กันนะคะดอกไม้ตอนหน้าร้อนมันก็จะสวยหน่อยนะคะหน้านู้นก็มีอยากจะถ่ายดอกไม้ไม่ได้ถ่ายนานแล้วค่ะอันนี้คือเลิกเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้บ้านนี้เราไม่รู้ว่ามันดอกอะไรเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่ามันดอกอะไรเราไม่รู้หรอกว่ามันดอกอะไรแต่มันสวยมากเพิ่งได้เจอปีนี้เนี่ยไปละจะไปดูที่อื่นต่อนี่จักรยานคู่ใจดูดอกนี้สินี่คือดอกไม้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยสวยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยออกเป็นช่อๆอย่างเงี้ยออกเป็นช่อๆอย่างเงี้ยเอาละเดี๋ยวไปข้างหน้ากันต่อมาแล้วค่ะทุ่งนาของฉันอันนี้คือทุ่งนาของเราเขียวกระจีไปหมดเมื่อก่อนแถวนี้มันเป็นฟาร์มนะคะฟาร์มเมื่อก่อนแถวนี้มันเป็นฟาร์มบ้านเศรษฐีอยู่แถวนี้แหละอยู่ในละแวกทุ่งนานี้แหละบ้านเศรษฐีต้องอยู่แถวทุ่งนาถ้าบ้านเราใครอยู่แถวทุ่งนาคือบ้านคนจนไม่เสมอไปหรอกค่ะนะคะคนจนคนรวยก็อยู่แถวทุ่งนาได้ไม่เสมอไปหรอกว่าบ้านใครจะอยู่โซนไหนเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าอีกนะอันฝั่งนี้อันแค่นี้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นอีกฟาดหนึ่งนะคะตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดแล้วเอาข้าวโพดมาลงแล้วนะคะแมว
ันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะเป็นเวลา2:45นะคะจะ3:00แล้วนะคะพอดีออกจากโรงเรียน2:302:30เมื่อกี้ก็ตะเรตะรีนิดหน่อยก็จะมาเพื่อนๆจะเห็นประมาณเนี้ยทุ่งนาทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนั้นให้เพื่อนได้ดูกันอีกแป๊บนึงนะนี่ค่ะก็จะเป็นป่าใหญ่เวลานี้เป็นเวลา3:00นะพี่เดี๋ยวไปดูไอ้ผักบุ้งตรงนั้นนะมันขึ้นอีกป่ะนะปกติผักบุ้งมันจะขึ้นตรงนั้นอุ้ยเดี๋ยวไปดูไอ้นี่สิเก็บได้ไหมเก็บได้ก็จะเก็บแป๊บนึงนี่ป่าใหญ่ไม่ใช่เราก็คิดว่ามันเป็นดอกแค่เราจะมาเก็บที่ไหนได้มันไม่ใช่ดอกแคมเป็นดอกไม้นะคะสาว่าดอกแคทำไมมันต่างแบบนี้มันจะขึ้นแถวนี้ไงปีนี้ปกติผักบุ้งมันจะขึ้นแถวนี้นะไม่เห็นมีเลยปีนี้ไม่เห็นมีเลยไปหาผักเสี้ยนมาไม่ได้ไปไอ้นี่ผักเสี้ยนดูนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปดงผักเสี้ยนเลยปีนี้ผักทรงผักเสี้ยนอะไรก็ไม่ได้ไปเก็บอันนี้ดอกตําแยปีหลายปีก่อนนู่นเรามาจะเก็บดอกตําแยอันนี้ดอกนี้เขาบอกกินได้มันเปรี้ยวๆอ่ะไม่รู้ดอกอะไรเพื่อนๆอย่าไปกินซีซัวนะบางทีอ่ะผักบางอันน่ะมันกินได้แต่ต้องปรุงสุกก่อนนะฮะอย่าไปกินเหมือนเมืองไทยนะไม่ได้นะบางทีมันมีพิษสะสมนะฮะเอ๊ะถึงได้ไม่ชวนเพื่อนๆกินหรือไม่ชวนเพื่อนๆไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยอย่างพวกสะเดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีพิษสะสมนะพวกดอกแคร์ก็ต้องอย่าเก็บสีเหลืองเก็บสีขาวผักบุ้งก็พิษสะสมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะกินอะไรเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะคะไม่ไปเด็ดซีทัวกินไม่ได้นะจริงๆแล้วตรงนี้ก็มีดอกผักเสี้ยนเยอะแยะเลยถ้าไปในป่ามีผักเสี้ยนเยอะแยะเลยเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปที่อื่นแล้วเราจะถ่ายให้ดูกันต่อ ก็ไงผักเสี้ยน
แต่ตรงนี้เก็บไม่ได้นะคะขี้หมาตรงนี้เก็บไม่ได้ขี้หมาซึ่งผมไม่ยอมมากผักเสี้ยนก็เยอะผักแว่นก็เยอะผักลืมผัวก็เยอะไตขี้หมาก็เยอะด้วยรถมาเนี่ยหญ้าเอ็นยืดเยอะแยะเลยนะคะหญ้าเอ็นยืดเยอะแยะเลยเห็นเขาทำยากันเอาไปทำยาหญ้าเอ็นยืดนะคะเห็นเขาเอาไปทำยากันจริงๆแล้วอ่ะเราผักกูดคือบอกผักกูดมันที่นี่มันก็มีพิษสะสมนะคะมันไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะฉะนั้นคือเราดูแทบจะไม่ค่อยออกเลยอันไหนเฟิร์นป่าอันไหนผักกูดอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าผักกูดมันจะเกิดอยู่ริมคลองไม่จริงหรอกค่ะเฟิร์นมันก็เกิดอยู่ริมคลองเหมือนกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนผักกูดก็พิษสะสมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงที่จะกินถ้าเราไม่กินอ่ะดีที่สุดแล้วเนี่ยเกิดเต็มเลยข้างๆนะเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อไม้ตรงนั้นนะปีที่แล้วเราแต่หน่อไม้มันเขียวก็จริงนะแต่มันหวานนะนะฮะหน่อไม้บางคนเป็นโรคก็กินไม่ได้นะมันไม่มันเป็นพิษอะไรก็เป็นพิษไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นแหละหน่อไม้ดูสิปีนี้มันมาวันนี้โอ้ปีที่แล้วอุ้ยนี่ไงเทียบเลยแต่มันเป็นหน่อเล็กๆเนี่ยเทียบเลยเนี่ยแต่มันเป็นหน่อเล็กๆเนี่ยมีคนแบบเหมือนประมาณว่ามีคนกินมันมีคนเด็ดไปกินกันนะเนี่ยเพราะมันมาจากฝั่งโน้นเลยเนี่ยเห็นไหมหน่อเล็กก็มีหน่อใหญ่ก็มีแต่ว่ามีคนเก็บมีคนเก็บหน่อใหญ่ไปแล้วเหลือแต่หน่อเล็กมีเด็กมาเก็บกันเนี่ยนี่เห็นป่ะแต่มันอร่อยดีนะเราเคยกินที่แล้วเราเคยแอบเก็บอยู่3 4หน่อแถวนี้แหละมันก็อร่อยดีอ่ะเดี๋ยวไปนู้นอันนี้สวนนะคะสวนปีนี้ไม่ได้ไม่ช่วยเขาทำเลยนะคะเพราะไม่ว่างปีที่แล้วช่วยเขาทำอยู่ปีนี้ไม่ได้ช่วยเขาทำเลยสวยมากเลย
วยมากแล้วทีนี้อันเนี้ยผักอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเป็นผักอะไรกินได้ป่ะเนี่ยเราเด็ดไปเราก็ไม่รู้มันกินได้ไหมผักเนี้ยมันเหมือนผักร็อกเก็ตอะเนี่ยเนี่ยมันเป็นผักร็อกเก็ตเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผักร็อกเก็ตอะใช่อยู่แต่อันนู้นอะเราว่ามันใช่ด้วยอะฮะอันนี้โรสแมรี่นะฮะเนี่ยอันนี้ผักสลัดผักสลัดจริงๆแล้วใครอยากจะเด็ดไปกินก็ได้นะอันนี้น่าจะเป็นสไปซ์นะสินะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นมานี่ค่ะฝั่งนี้มันก็จะเป็นดอกประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยที่รู้จักชื่อดอกไม้ไม่หมดหรอกนะคะจำชื่อได้ไม่หมดหรอกแต่กำลังสวยเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรโอ้ดอกนี้ยิ่งสวยเลยจะไปถ่ายดอกนั่นนี่ค่ะไอ้พวกไอ้เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะตอนกลางคืนกลางวันไม่เห็นมันหรอกกลางคืนนี่มันสุมหัวกันอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปดูดอกตรงนั้นเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยสวยมากดอกเดซี่เหรอสวยมากเลยก็จะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้สวนแถวๆบ้านนะคะอันนี้คือสวนแถวๆบ้านนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน